เดตนะครับโซน Power Amp ให้ดูหน่อยว่าในร้านที่ปวงเราตอนนี้เนาะมี Power Amp รุ่นอะไรบ้างเผื่อมีท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วนะครับสนใจตัวไหนสกิดมาได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะพาชมนะครับแต่ว่าในส่วนของราคานี่ลูกค้าชอบตัวไหนช่วยคอมเมนต์มานะครับเพราะว่าบางทีผมอาจจะบอกราคาไม่หมดนะอย่างตรงนี้ผมจะบอกแบบคร่าวๆเอาเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดก็แล้วกันเนาะในร้านที่ปวงเราตอนนี้นะครับสำหรับในแหลกตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นแหลกก็จะเห็น Power Amp 2รุ่นซึ่งรุ่นนี้เขาบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับเป็นของ MyNVE D8002 ตัวนี้ขัด18ตะข้างก็2นะครับผม8โอห์มแต่ละวัตต์4โอห์มอยู่ที่ 1,200 วัตต์เป็นคัดฮิตนะครับสบายสบายราคาตัวนึงเนี่ยก็ประมาณ 9,000 นะครับ 9,000 กว่าบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อีกรุ่นนึงก็จะเป็น MyNVE D8004 4 Channel ตัวนี้ก็เป็นตัวพูดง่ายๆขายดีอีกรุ่นนึงนะครับขายดีมากมาเท่าไหร่ก็หมดแล้วนะครับ4 Channel รุ่นนี้มีคอร์สในตัว2แท่นนี้มีคอร์สในตัวหน้าหลังสำหรับในเรื่องของราคานี่เดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวผมให้แอดมินขึ้นให้เพราะว่าผมอาจจะจำราคาไม่ค่อยได้เพราะว่าราคาอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้แกล้งลงเพราะว่าบางทีผมลงคลิปนี้ไปบอกราคานี้แต่ลูกค้านานๆมาดูแล้วก็บอกว่าเอาทำไมราคาไม่เหมือนเดิมสนใจสกิดมาเดี๋ยวผมแจ้งนะครับตัวนี้แล้วก็ในชุดนี้นะครับชุดแหลกตัวแรกเลยเป็นตระกูล NPE โลโก้สีแดงๆเป็นรุ่นยอดฮิตเลยไม่ว่าจะเป็นตระกูล4,800 3,600 คันเฮดแล้วก็ C2,200 แล้วก็ C5,000 เฮดนี่นะครับผมเป็นตัวซีรีส์โลโก้สีแดงนี่นะครับเป็นแบรนด์ไทยของเราเป็นรุ่นอึดแล้วก็ทนนะครับรุ่นนี้เป็นคัท AB 1,800 เป็น AB ตัวถ้ามีเฮดลงท้ายนี่เป็นคัทเฮดนะครับ C3,600 นี่เป็นคัทเฮด C2,200 เป็นคัท AB อันนี้เป็นคัทเฮด C5,000 เฮดตัวนี้ก็18ข้างละ4 C2,200 นี่ก็18ก็ข้างละ 1-2 นะครับ C3,600 นี่ก็ข้างละ 2-3 นะครับขับเบสได้ขับกลางแหลมได้ครับผมเสียงชัดแจ๋วนะครับคัทเฮดเสียงดีด้วยส่วนด้านล่างก็จะเป็น Power Amp 3อยู่นะครับเป็นรุ่น RA 2009นี่ก็8โอห์มที่900วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็8โอห์มอยู่ที่1,200นะครับเป็นตัว RA ตัวนี้ก็แรงนะครับถ้าใครเคยลองนี่แรงนะครับตัวใหญ่ด้วยส่วนแหลกนี้นะครับแหลกนี้คืออะไรแหลกนี้ก็เป็นของ MyNPE เหมือนกันด้านบนสุดนี่จะเป็นตัวท็อปเลยผมเห็นรถแห่หลายท่านใช้นะครับตัว HV 41300นะครับตัวนี้ก็เป็น Power Amp ครับผม4 Channel Channel 1ก็ 1,300 วัตต์8โอห์มครับก็มีคอร์สด้านหลังด้วยมีคอร์สให้แค่2 Channel ครับผมราคาเครื่องนึงก็ไม่แรงมากนะครับอันนี้ราคายังไม่ลดนะครับ4 Channel ส่วนด้านล่างก็จะเป็นซีรีส์เก่าๆถ้าใครเผื่อเห็นเผื่อสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรนี่ P2150 VP7 ครับผมแล้วก็ตัว RT2008 ครับอันนี้ก็เป็นตระกูล XL 600วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตระกูล XL อะไรนี่ของ NPEตัวนี้ก็จะเป็น NPE เหมือนกันตัว X1200S นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น NPE F5000 ครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นตระกูล X2400S ครับผมส่วนด้านบนในกล่องก็จะเป็น Power Amp ของ Watek ไม่ว่าจะเป็นตัว3600ก็มีนะครับ3600 RMS แล้วก็ตัว5000 RMS ครับผมก็จะมีอะไรนี่อันนี้ของ Dtech Tab นะครับตัวซีรีส์ 8000i ก็มีด้วยตระกูลเก่าๆของ NPE ก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น GA โอ้เยอะนะครับ RT ตระกูล MyNPE VA1600 อันนี้ก็จะเป็นตระกูล HX นะครับตัวนี้ก็กำลังขับนี่ก็ข้างหนึ่งก็800วัตต์นะครับตัว Channel คันเฮดนี่พวกนี้เป็นคันเฮดครับผมก็จะมีของแท้งครับผมส่วนแรกนี้ก็จะเป็นตระกูล RA เหมือนกันก็มีซ้ำบ้างนะMyNPE H1600 NPE XL1800 นี่รุ่นนี้รุ่นตัวเก่าๆเลยถ้าใครที่กำลังตามหาอยู่นี่ร้านฮิปโปมีแล้วก็ E2000 MyNPE NPE E2000 ครับผมแล้วก็ CA6000 นี่ตัวนี้ก็แรงนะครับผม CA6000 รุ่นเก่าๆเห็นใช้อยู่เห็นลูกค้าบางท่านใช้อยู่อันนี้ MyNPE M4800 ครับผม2 Channel ครับส่วนแรกนี้ของตระกูล SAEนะครับของ SAE มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น SAE อันนี้เป็นหน้าตาเหมือน SAE นะแต่ว่าคนละแบรนด์นะครับผมอันนี้เป็นซาวสแตนดาร์ดนะครับซาวสแตนดาร์ดครับผม PXM10 PXM7 PXM5 ของซาวสแตนดาร์ด3แท่นตัวนี้เป็น SAE นะครับเป็น SAE เป็นรุ่นดูโอหรือเปล่านะครับพันตัวนี้เป็น DSP ด้วยนะครับสามารถเสียบแล้วก็มีโปรแกรมมั้งตัวนี้นะครับมีโปรแกรมด้วยแล้วก็เป็นตระกูลTX1200 TX800
ส่วนตัวบนก็พันสองหน้าดำอันนี้ CT 8000นี่เป็นหม้อแปลงนะครับตัวนี้เป็น HDE หม้อแปลงหน้าจอดิจิตอลโอเคครับผมอันนี้เป็นตระกูล HDE ถ้าใครกำลังมองหาหรือสนใจตัวไหนคอมเมนต์ราคามาเลยตัวแรกนี้เป็นของ Poyurotech MA2005ตัวนี้แรงนะครับ18นี่ข้างละ 2-3 นี่กลางดีครับผมอันนี้เป็น Poyurotech 4800Q 4 channel 8 ohm 800ครับผมก็18ได้ channel ละ2อ่ะตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็น Power Amp 1U ของแบรนด์ Poyurotech เหมือนกันรุ่นยอดฮิตเลยขายดีด้วยตัวนี้ลูกค้าถามหาเยอะไปขับมอนิเตอร์ขับเสียงกลางอย่างนี้ขับเสียงแหลม D4450 ครับผม4 channel กำลังขับ8 ohm ก็450 วัตต์ครับผมขับกลางนะครับขับเบสก็ channel ละใบแหละ18ก็อาจจะไม่อิ่มนะครับแนะนำเป็น15หรือขับกลางตัวนี้ Pro 4500ตัวนี้แรงเหมือนกันครับผมคันเฮดผมเทสสเปคแล้วตรงนะครับตัวนี้8 ohm 450แล้วก็4 ohm 700โอเคครับผมหน้าจอดิจิตอลราคา1แท่นก็ประมาณ 7,300 ตัวนี้ก็น่ารองน่าเล่นครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าครับพวกนี้รุ่นเก่าตระกูลอันนี้รุ่นอะไรนี่เดี๋ยวให้ทัวร์แบบจุกๆกันไปเลยวันนี้อันนี้ผมไม่รู้ MX 600 2นะครับอันนี้ก็เป็น MRS 6000 Poyurotech แล้วก็ 4600Q นะครับ8 ohm น่าจะประมาณ600 วัตต์ตัวนี้4 channel ของ Poyurotech ตัวแรกนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์เก่าๆนะครับRMX 8000 Poyurotech อันนี้ก็เป็น AC 675รุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็หน้าตา ME 1002ครับผมพวกนี้มันเป็นสินค้าเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับถ้าใครสนใจนี่ก็มีราคาพิเศษให้นะแอมพวกนี้ครับผมอันนี้ Poyurotech MT 1000อันนี้ก็ MB 4008 VZนะครับของตัว Poyurotech อันนี้ก็เป็น MA 3006รุ่นใหญ่ๆเลยโอ้โหถ้าใครที่กำลังตามหานี่น่าจะได้อยู่นะได้ใช้ได้ Pro 8นะครับแล้วก็ VAD 812ตัวนี้ก็เป็น Power Amp 3 channel 3 channel ของคาดาตัวนี้ก็แรงครับผม18ข้างก็2อิ่มๆเลย 2-3 นี่ได้นะครับเป็นคลาสดีหม้อแปลงอันนี้ AB 300นะครับไปขับเสียงกลางตัวนี้นะครับ8 ohm ก็300 วัตต์นะครับราคาก็ประมาณ 4,000 นิดๆนี่มั้งตัวนี้ตัวนี้ฝงโฟนิกนะครับรุ่นเก่าๆโฟนิกแล้วก็ของซีนเซ่นะครับซีนเซ่ CA 8,000 ตัวนี้ก็แรงนะครับ18นี่2-3เหมือนกันขับได้นะครับขับเบสตัวนี้เป็นของโปรคัสนะครับโปรคัส PA 4,800 หน้าจอดิจิตอลนะครับเป็นพาวเวอร์แอมป์ 4 channel มีคอร์สในตัวกำลังขับ8 ohm 800ครับผมถ้าใครสนใจตัวนี้ของเบต้าทีนะครับเบต้าทีนี่ก็น่าจะกลับหัวเด็กก็ได้กลับหัวนะครับ4 channel นะครับที่ใครกำลังมองหานะครับมันอ่านว่ารุ่นอะไรดีนอมหรือเปล่านอม 4.6 ครับผมตัวนี้ก็แรงนะผมก็ใช้ลองเครื่องในร้านอยู่ครับผมตัวนี้ก็เป็น A 2002นะครับกำลังขับก็8 ohm 200 วัตต์ 2 ไมล์ NPE ตัวนี้ก็ราคาย่อมเยานะครับราคาไม่แรงประมาณ 4,000 3,000 กว่าๆนี้ครับผมตัวนี้ก็ HX 20054,200ก็ยังมีนะครับ4,2004,200นี่ตระกูล NBE โลโก้สีแดงนี่ก็สุดยอดนะครับขับกลางจะบายนะครับเสียงชัดๆแจ่มๆอีกตัวนึงขายดีของร้านฮิปโปก็ My NBE D 402นะครับ18 channel ละใบเสียงกลางก็15 channel ละ2 12ก็ channel ละ2กำลังดีนะครับขับกลางขับโลได้มีคอร์สในตัวครับผมตัวนี้ก็แท่นนึงก็ประมาณ 7,900 ครับผม My NBE คันเฮดตัวนี้ก็ A22 เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น H1002 LA1003 ของ My นะครับตัวนี้ก็ VP7 My NBE ที่กำลังมองหาก็มีนะครับพวกนี้ก็ NTS นะครับตระกูล NTS 4 channel D3204 ตัวนี้ก็โอ้กำลังดีนะครับขับมอนิเตอร์ขับกลางแหลมขับซับ15ก็ยังได้นะครับ channel ระบายอย่างนี้ครับผม NTS R4000 PA600 ก็มี NTS อันนี้ก็ GX5000 นะครับ GX5000ของ Poyurotech อันนี้ก็เป็นอัคเตอร์อันนี้แทงค์อันนี้ก็จะเป็นของไฟอันไฟหรือเปล่านะครับ VS 2005ที่ใครกำลังมองหานะรุ่นเก่าๆนี่สกิดมาได้เลยนี่ครับผมอันนี้ของอะไรนี่อ่านไม่ออก M2002 อะไรไม่รู้รู้จักแต่ว่า Audio ACM หรืออะไรนี่แหละของแบรนด์ไหนผมไม่ทันตัวนี้จริงๆอันนี้ก็ Oris อันนี้ครับ Audio นะครับครับ Audio นี่ใครที่กำลังมองหา VP9.0 ก็มีอยู่นะครับผมโอริสอันนี้ครับออดิโอ MA 7,200
ครับผมก็อาจจะมีชำรุดบ้างนะครับมันตัวโชว์นะใครจะเอาไปดูแลก็สกิดมาได้ถ้าใครที่กำลังหาเก่าๆอันนี้ของแบรนด์ไมโครเทครุ่นขายดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัว MT 800PH 10,000 นี่นะครับ PH 10,000 หน้าจอดิจิตอลแล้วก็ตัวซีรีส์ย้อนหินอีกตัวนึงเลยนี่ MT4 1,500 ดีตัวนี้แรงนะครับแรงขอบอกเลย4 channelของ Microtech อันนี้ก็จะเป็น DHK นะครับ4 channel DHK DK 4.9 ตัวนี้ก็แรงนะครับตัวนี้ DHK T42 ตัวนี้18นี่ข้างละ4นะครับข้างละ2ข้างละ2 3หรือ4ก็ยังได้นะครับตัวนี้นี่ราคาค่อยสกิดมาก็แล้วกันตัวนี้ก็ PV PVI เนาะ 3,000 ก็มีอยู่ Boris อันนี้ Microtech นะครับ MT 4,800 นี่ก็เป็นตัวซีรีส์ยอดฮิตเหมือนกัน4 channel 8โอห์ม800 4โอห์ม 1,200สบายสบายส่วนแรกนี้นะครับรุ่นเก่าๆหน่อยอาวีน่าที่ PM 4,000 ก็ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ BAK ก็มี BAK IP 500อันนี้ของเชอร์วินวีก้าครับผมเชอร์วินวีก้าก็น่าจะเหลืออยู่3แท่นเนาะน่าจะเป็นค้างสต็อก CV 2,800ทั้ง3รุ่นเลยราคาเดี๋ยวสกิดมาได้อันนี้เดี๋ยวให้เจ้านายนะครับดูราคาพิเศษให้พวกนี้อันนี้ก็ฮัมเมอร์นะครับฮัมเมอร์ CQ6,500 อันนี้ Avina นะครับส่วนแลกต่อมาก็จะเป็น K Power นะครับ K Power จะมี A1200 อันนี้ก็เป็นบางคนก็ B3 เนาะผมอ่าน Beta T เนาะ T2000 T1000 แล้วก็มี VA ของ Audio Center นะครับ Audio Center ก็มี VA1201 เก่าๆรุ่นเก่าๆอันนี้ก็เป็น MX3200 Audio Center เหมือนกันเป็น Power Amp 3 Channel ครับส่วนแลกนี้ก็เป็นของHonic SA 2004นะครับ Honic ก็ยังมีอยู่นะครับ Honic UI 1006มีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ Honic รุ่นเก่าๆ Big 1004ครับผมอันนี้ Modify รุ่น PXL ก็เป็นรุ่นเห็นใช้งานเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่น PXL 2004ใครสนใจสกิดมาได้มีราคาพิเศษอันนี้ Modify MC 2004 VZ นะผมวอลลุ่มหายไปไหนไม่รู้อันนี้ Modify MB 2006ครับผมส่วนในแรกนี้เห็นซีนดีๆนี่มีอะไรบ้างมี NTS S4200ครับผมมีตัว NTS VI 5000ตัวนี้ก็เป็น PA 6000ก็เป็นรุ่นทั่วไปอันนี้เป็น NTS TD 9000ครับผมอันนี้ก็เป็น PA 400อันนี้ PA 400อันนี้ก็เป็น NTS T 1000ตัวล่างไม่มีอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับPower Amp ของร้านที่โปรที่มีตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างนึงอีกค่ายนึงก็คือ FA FA เดี๋ยวน่าจะสินค้ายังไม่เข้านะเดี๋ยวก็จะมีทีมงานเอามาโชว์ให้ดูในส่วนของราคาเดี๋ยวก็จะมีพี่บอกว่าทำไมไม่บอกราคาด้วยสกิดมาถ้าชอบตัวไหนที่ดูในคลิปนี้แล้วที่ผมรีวิวมาราคาตัวนี้เท่าไหร่เล่าใครเดี๋ยวให้ทีมงานแจ้งราคาให้ท่านไหนชอบสินค้าตัวไหนสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านที่โปรรับรองว่าได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนเอาใช้งานแบบทนๆนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างพองลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ